รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการ Cooking Guru นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้เนี่ยผมมีเมนูอร่อยๆจากเชฟประจวบมาฝากอีกเช่นเคยครับใครที่ชอบทานกุ้งทอดนะครับวันนี้เนี่ยเต็มอิ่มแน่นอนทั้งความอร่อยแล้วก็เทคนิคต่างๆนะครับกับเมนูกุ้งชุบแป้งงาดำทอดนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมขออนุญาตไปเตรียมส่วนผสมก่อนนะครับเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยมีเมนูอร่อยๆมาฝากเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีสำหรับเดือนนี้นะครับอาจารย์นิสักพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับเพราะจังหวัดนี้มีแต่ร้านเด็ดร้านอร่อยทั้งนั้นเลยนะครับและตอนนี้นะครับคุณผู้ชมอาจารย์ก็อยู่ที่ร้านกอบัวครับซึ่งเป็นร้านที่ผ่านการคัดเลือกนะครับจากที่เราได้โพสต์ตามหาร้านอร่อยในแฟนเพจของเรานะครับคุณผู้ชมเราเข้าไปดูเคล็ดลับกันเลยนะครับต้องถามคุณนนท์คุณเขาบอกว่าถ้ามาราชบุรีถ้าหากว่าไม่มาทานแกงอยู่หนึ่งอย่างที่ร้านกอบัวเหมือนมาไม่ถึงนั่นคือแกงอะไรคะแกงเผ็ดเป็ดย่างครับใช่ถ้วยนี้หรือเปล่าใช่ครับถ้วยนี้เหรอทำไมถึงได้คิดที่จะทำแกงเผ็ดเป็ดย่างขึ้นมาล่ะคุณนนท์ด้วยความที่เป็นคนชอบทานแกงกะทิเอ่ยพวกเนื้อสัตว์อะไรแปลกๆเนี่ยครับก็เลยชอบแสดงว่าที่กอบัวนี้ถ้าเป็นเมนูแกงกะทิเนี่ยก็ที่นี่ชนะเลิศใช่ไหมก็คิดว่าอย่างนั้นครับเหรอแม้ฉันคงต้องพิสูจน์แล้วได้เลยครับอาจารย์ครับดูก่อนนี่อะไรคะเนี่ยอันนี้ลิ้นจี่ครับแกงเผ็ดเป็ดย่างใส่ลิ้นจี่ด้วยนี่น้ำแกงอ่ะดูข้นเป็นครีมน่าทานจังเลยอ่ะขออนุญาตชิมนะคะตายแล้วสีสันสวยลักษณะเป็นครีมน่ากินกลิ่นก็หอมมากเลยอ่ะโอ้โหรสชาติกลมกล่อมจังเลยอ่ะเครื่องแกงนะความมันนุ่มละมุนมันเข้าไปอยู่ในเนื้อเป็ดเลยอ่ะรสชาติเข้มข้นหวานเค็มเผ็ดครบรสเลยนะครับหอมกลิ่นเป็ดย่างแล้วก็มีความมันๆจากกะทิดูสิครับคุณผู้ชมครับน้ำแกงเนี่ยข้นมันกำลังดีเลยนะครับแสดงว่ากะทิที่ใช้เนี่ยต้องสดมากๆเลยละสิครับผมใช่ไหมที่นี่น้ำแกงเข้มข้นสีสวยแบบนี้ครับเพราะเราใช้กะทิอย่างดีเลยนะครับอาจารย์ท่านจะอยากจะขอเข้าไปดูวิธีการทำแกงเผ็ดเป็ดย่างตำรับกอบัวนี้ได้ไหมได้เลยครับอาจารย์คุณจะบอกฉันหมดเลยเหรอเคล็ดลับอ่ะงั้นเดี๋ยวขอฉันกินหมดก่อนแล้วรีบเข้าไปดูนะได้ครับอาจารย์นี่เลยครับเคล็ดลับเมนูเด็ดได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดครับใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองใช้ได้เหมือนกะทิสดไม่ต้องปรับสูตรครับเอาผัดกับน้ำพริกแกงให้หอมก่อนใช้แทนน้ำมันอ๋อใช้แทนน้ำมันผัดกับน้ำพริกแกงให้หอมก่อนทั้งหอมทั้งเข้มข้นนะครับก็ใช้อัมพวากะทิแท้ 100% นี่เองแล้วก็ยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนครับเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ง่ายและสะดวกตอบโจทย์ร้านอาหารมากๆเลยนะครับทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยครับอ้าวใส่ไปเยอะแล้วเหรอโอ้เร็วนะก็ไปก็จะใส่พวกเครื่องเทศอ๋อเพิ่มอบเชยแล้วก็ลูกจันทน์บดแล้วก็พอเดือดก็ใส่ปลาใส่น้ำปลาน้ำตาลปี๊บแต่เมื่อกี้นี่อยู่ในถ้วยเราไม่เห็นเครื่องเทศนะเวลาตักเสิร์ฟเราก็จะไม่ใส่ไม้ไปใช่ไหมใช่ครับพอเดือดเราก็ใส่พวกผลไม้ไปผลไม้ลิ้นจี่มะเขือเทศแล้วก็มะเขือพวงแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงครับมะเขือพวงพริกชี้ฟ้าแล้วเวลาทำขายนี่ทำทีละถ้วยใช่ไหมครับ
พอเดือดแล้วผมถึงจะใส่น้ำอีกรอบเนี่ยพอใส่น้ำลงไปเสร็จนะน้ำแกงขาวสวยจังเลยแสดงว่ากะทิของเราข้นมากเนาะใช่ครับหอมมากแล้วมันครับเดือดแล้วใส่เป็ดครับเดือดแล้วก็ใส่เป็ดย่างก็โหระพาใส่โหระพากลิ่นหอมนะของเครื่องเทศที่เราใส่เติมเข้าไปเนาะแต่สีสันของน้ำแกงน่ารับประทานมากขาวกำลังดีเนาะเสร็จแล้วครับแกงเผ็ดเป็ดย่างครับลองสิครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกไม่ว่าจะทำเป็นเมนูคาวหวานก็จะกลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดแบบนี้ต้องอัมพวาเท่านั้นก็ต้องขอขอบคุณคุณนนท์มากเลยนะครับที่มาให้เคล็ดลับแล้วก็ความอร่อยกับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนะครับอาหารรสชาติดีๆแล้วก็สะอาดมากปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีคุณนนท์รับเลยนะครับยิ้มหน่อยครับแล้วก็ยังไม่หมดนะครับเรายังมีกิฟต์เซตอัมพวากะทิแท้ 100% ให้ด้วยนะครับคุณนนท์รับด้วยนะครับครับสัปดาห์หน้าอาจารย์จะพาไปที่ไหนต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันดี